นไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบลเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ1พฤศจิกายน2565ค่ะก็ยังพาท่านผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่บวรราชธานีอโศกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทุกวันค่ะก็จะเป็นวันแห่งบิ๊กคลีนนิ่งของสถานที่ภายในราชธานีอโศกค่ะวันนี้นะคะที่เฮือนยังกินแล้วก็เฮือนสวยหมดซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของชาวอโศกก็คือโรงครัวใหญ่นะคะก็ได้มีการทำผ้าสอใหญ่กันเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่วันนี้นะคะเรามีแขกพิเศษมาเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือชาวสาลีอโศกนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ด้วยค่ะตั้งนาล่มต้มทำลายล้างเมืองให้สดใสล้างใจให้กับคืนบิ๊กคลีนนิ่งให้กับคืนอโศกตั้งแต่เช้ามาทำกิจกรรมบำเพ็ญอะไรบ้างคะอ๋อตอนเช้าไปขัดห้องน้ำค่ะแล้วก็ไปล้างไม้แขวนเสื้อที่บวรค่ะความตั้งใจทำไมมาช่วงนี้คะเป็นช่วงที่เรียกว่ายากลำบากมากเลยอ๋อก็อยากจะมาช่วยค่ะเพราะถึงอย่างเงี้ยก็อยากจะมาช่วยขัดช่วยล้างนะคะเห็นพี่น้องเหนื่อยกันมากเลยค่ะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ภูมิใจเสียดายนะเราทำมาเยอะแยะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราช่วยกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องฟื้นขึ้นมาอีกค่ะแล้วชาวสาลีจะอยู่กันกี่วันคะก็เห็นท่านว่าอยู่ถึงเลยมหาปวารณาโอ้ยหลายวันเลยหลายวันค่ะเพื่อได้หลายวันค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะคลีนนิ่งผู้คนรักสามัคคีจิตอาสาเป็นไงบ้างคะวันนี้สาลีอโศกมาบำเพ็ญแต่เช้าเลยวันน้องได้ทุกคนเลยค่ะบอกความในใจกันค่ะเห็นบ้านราดแล้วเป็นยังไงคะก็เห็นแต่ตอนสวยๆงามๆก็ตอนสวยงามตอนนี้น้ำท่วมก็สะดุดใจหน่อยค่ะแบบมันจะลาดไปหมดแต่ก็เราก็ดีใจค่ะที่ได้มาช่วยน้ำท่วมค่ะได้มาช่วยตัดหูล้างกันค่ะเต็มใจมาแล้วก็ดีใจขอบคุณค่ะบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบลบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลประมาณเกือบบ่ายสองค่ะท่านสมนาฟ้าไทยแล้วก็ทีมงานนะคะกำลังเตรียมไล่น้ำไล่ทำความสะอาดชั้นวางต่างๆรวมถึงพื้นแล้วก็ผนังที่โรงครัวเกินอย่างกินค่ะขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วถิ่นคลีนนิ่งอุบลกันยา62ที่ตามฝันใจช่วยยกสายคนนึงเอาเลยมาลองนะครับอะไรก่อนที่นาหินยนต์บ้านทั้งนาหมดต้องทำลายสองสามคนในห้องครับฝาดน้ำไล่น้ำในห้องเลยครับบิ๊กคลีนนิ่งที่กับคืนพลังน้ำใจที่อยากยืนเมืองดอกบัวจะกลับคืนอีกครั้ง
บลพลังคนไทยล้างบาดล้างมือใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวยในอุบลครั้งนี้เราพวกเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะโอ้โหน้ำท่วมครั้งนี้นะคะดีมากเลยอ่ะเราได้ทำบิ๊กคลีนนิ่งใช่ไหมพวกเราก็รวมตัวกันเนี่ยโอ้โหทำความสะอาดพื้นในอย่างเอี่ยมเลยนะคะแล้วเรายังมีอะไรนะคะที่ฉีดน้ำแรงดันสูงใช่ไหมตัวใหญ่มากอ่ะแบบคล้ายๆเครื่องฉีดเพลิงดับเพลิงเลยนะคะโอ้โหก็สามารถฉีดไปถึงข้างบนหลังคาฝ้าอะไรเนี่ยดูสิคะเอี่ยมทองเลยค่ะไม่มีใยมะเร็งอย่างย่อยเลยอ่ะที่ฝุ่นอะไรต่างๆที่สะสมมาเป็น5ปี10ปีต้องว่างี้เนาะคราวนี้สะอาดตั้งแต่พื้นล่างจนถึงชั้นบนเลยค่ะท่านฟ้าไทยอายุ65ปีนะคะถือพญานาคเป็นพญานาคพ่นน้ำทั่วเลยค่ะมันดีมากเลยนะคะทำให้ความสะอาดเนี่ยมันทำความสะอาดได้ดีทุกซอกทุกมุมเลยค่ะก็เห็นการทำงานของญาติโยมเหมือนบวรเลยนะคะมีทั้งนักบวชทั้งชาวว่าเนี่ยค่ะใช่ญาติโยมนี่โหแบบเรียกว่ารวมแรงรวมพลังกันมันเหมือนเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็สนุกด้วยค่ะพอน้ำมาแล้วก็รีบกวาด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 กันพอน้ำฉีดมาแล้วก็หนีเหมือนกันนะคะพอน้ำไปแล้วก็ช่วยกันฉีดช่วยกันกวาดทุกอย่างเนี่ยค่ะมันสะอาดเอี่ยมดูสิคะใบไม้เยอะขนาดนี้เมื่อกี้เราก็ออกไปนี่เยอะละนะคะแล้วตอนนี้ก็สะอาดมากเลยค่ะดูแถวนี้นะคะแต่นี่มันจะเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคะยังมีน้ำอยู่ตอนน้ำลงไปมากๆเนี่ยตอนแห้งๆเนี่ยคงจะสนุกสนานกว่านี้ค่ะญาติโยมที่กำลังลังเลว่าจะมาหรือไม่มาจะมาช่วงไหนดีว่ายังไงบ้างใช่จะมีงานทำหรือเปล่าไม่ต้องห่วงค่ะ 100% เราทำไปได้ 20% เองนะคะถ้าน้ำแห้งนี่ก็ดูไม่จืดเลยนะคะยิ่งกว่าลมสลาตันทั้งขยะใบไม้กิ่งไม้โอ้โหค่ะเรามาช่วยกันทำสงครามให้บ้านเมืองเราสะอาดเอี่ยมนะคะสงครามกับขยะที่มากับน้ำนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะค่ะเล่นอะไรกันข้างบนเนี่ยคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วถิ่นคลีนนิ่งอุบลกันยา62ยังจำฝังใจเดี๋ยว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 ก็เดี๋ยวแกนี่เราออกไปโดนเข้าที่ไทยก่อนเข้านายก่อนหรือเปล่านายก่อนก็ออกนอกมาเรื่อยมาแล้วนะมาแล้วโอ้ยน้ำถังไม่ใช่น้ำสายต้องแกไหมเครื่องยังไม่สตาร์ทน้ำยังไม่มาหรอกตัวตายแล้วมา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 แล้วปัดความทุกข์ร้อนให้มันจางหายเปลี่ยนจากฝันร้ายกลายเป็นพลังคราบโคลนเลอะเทอะที่ดูเกรอะกลังพ่ายแพ้พลังสามัคคีคลีนนิ่งหัวใจสดใสทุกคนคลีนนิ่งผู้คนรักสามัคคีการทำงานวันนี้นะคะก็สำเร็จไปด้วยดีนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจทั้งจากชาวสาลีอโศกสันติอโศกราชธานีอโศกศรีสาอโศกแล้วก็ญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมงานก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุลักหรือว่า everything happens for the best นะคะที่เฮือนหนังกินเฮือนสวยหมดได้ทำความสะอาดได้ถึงเขาเรียกว่าผนังแล้วก็หลังคาแล้วก็ภายในฝ้าเรียกว่าเกือบ10ปีแล้วนะคะเราไม่ได้ทำความสะอาดใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันบิ๊กคลีนนิ่งสำหรับครัวทั้งเงินสวยหมดเงินอย่างกินประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทย
ล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบลบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบล